สวัสดีค่ะพับเงินเป็นดอกกุหลาบยักษ์ดอกใหญ่ๆกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่สูงไม่สบายนะคะหายไปหลายวันวันนี้เรามาพับเงินเป็นดอกกุหลาบยักษ์ต่อกันเลยค่ะเตรียมแบงค์20 50ใบเป็นเงิน 1,000 ค่ะถุงพลาสติก 3x9 นิ้วแท่งโฟมขนาด 5x30 เซนกรรไกรค่ะแม่สูใช้ตาช้างนะคะครีมลวดต้นค่ะไม้เสียบลูกชิ้น40อันนะคะแล้วก็เทปใสเราจะทำดอกกุหลาบแบบถนอมธนบัตรนะคะนำแบงค์20ใส่ในถุงพลาสติกใสหรือว่าถุงแก้วค่ะขนาด 3x9 นิ้วเขาจะยาวกว่านะคะให้เราตัดออกให้พอดีกับแบงค์จากนั้นตัดขอบด้านบนกับด้านล่างค่ะใช้กรรไกรตัดให้ชิดขอบธนบัตรแต่ต้องระวังอย่าให้โดนแบงค์ของเรานะคะแบงค์ใบที่1แม่สู่จะทำเป็นดอกแย้มด้านในของกุหลาบนะคะชั้นในให้พับครึ่งแบบนี้ค่ะพับครึ่งตามยาวพลิกด้านในออกมาวางลวดต้นชิดขอบด้านขวานะคะแล้วติดด้วยเทปใสเลยค่ะเทปใสเราจะติดกับถุงพลาสติกนะคะจากนั้นใช้ครีมดัดลวดต้นให้โค้งงอค่ะแม่สูจะให้โค้งเป็นตะขอเกี่ยวกับเทปใสไว้เวลาที่เราทำเป็นดอกกุหลาบจะได้ไม่หลุดนะคะม้วนแบงค์ด้านในรอบลวดต้นให้เป็นวงกลมเล็กๆติดด้วยเทปใสค่ะจากนั้นม้วนแบงค์ด้านนอกนะคะให้เป็นวงกลมเล็กๆ เหมือนกันค่ะไม่ซ้อนทับกันนะคะติดด้วยเทปใสแบบนี้จากนั้นค่อยๆม้วนแบบนี้ค่ะม้วนช้าๆแบบนี้นะคะแบงค์ด้านในเขาจะต่ำกว่าลงไปเรื่อยๆค่ะพอเราม้วนจนรอบแล้วนะคะให้ติดเทปใสที่แบงค์ด้านในค่ะติดแบบนี้แล้วแบงค์ด้านนอกนะคะเขาจะชี้ขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นนำเทปใสติดแบงค์เข้ากับตัวต้นให้แน่นนะคะแบบนี้ก็ไม่หลุดแล้วค่ะนำไม้เสียบลูกชิ้นมาม้วนแบงค์ด้านนอกที่ชี้ขึ้นแบบนี้ค่อยๆม้วนนะคะม้วนเป็นกลีบกุหลาบลงมาช้าๆค่ะจะม้วนยากนิดนึงเพราะว่าเรามีถุงพลาสติกจากนั้นติดเทปใสเลยค่ะได้เป็นดอกแย้มด้านในของกุหลาบแล้วนะคะแบงค์ใบที่1ทำเป็นดอกแย้มด้านในแบบนี้จากนั้นแบงค์ใบที่2ถึงใบที่10นะคะจะทำเหมือนกันคือใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้ตัดขอบด้านบนค่ะขอบด้านบนกับขอบด้านล่างแล้วพับแบงค์แบบนี้ค่ะพับทะแยงมุมขึ้นมาให้เป็นภูเขาด้านบนนะคะเป็นภูเขา2ลูกจากนั้นนำมาหุ้มดอกแย้มด้านในค่ะหุ้มแบบนี้ติดด้วยเทปใสเลยค่ะเราจะได้เป็นกลีบกุหลาบมี4มุมนะคะชี้ขึ้นไปแบบนี้ให้เราค่อยๆใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะม้วนกลีบกุหลาบลงมาทั้ง4มุมนะคะม้วนแค่นิดเดียวค่ะแบบนี้ให้เหมือนดอกกุหลาบในธรรมชาติวิธีนี้จะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นการถนอมธนบัตรค่ะเทปสายที่เราแปะลงไปจะไม่โดนแบงค์เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าแบงค์จะเสียหรือว่าเหนียวติดกาวนะคะได้เป็นดอกกุหลาบตูมนะคะนี่แบบนี้แบงค์ใบที่3ถึงใบที่10ทำแบบนี้เหมือนกันหมดนะคะใช้กรรไกรตัดถุงพลาสติกค่ะให้ชิดขอบแบงค์ทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็พับขึ้นมาค่ะพับขึ้นมาให้เป็นภูเขา2ลูกแบบนี้จากนั้นนำมาหุ้มดอกกุหลาบของเราค่ะเขาจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะวางแบงค์ให้สับวางกันแบบนี้ค่ะไม่ให้กีบซ้อนทับกันนะคะแบบนี้แล้วติดด้วยเทปใสเลยจากนั้นนำไม้เสียบลูกชิ้นมาม้วนทุกมุมลงมาค่ะม้วนแค่นี้เดียวนะคะทำไปเรื่อย
แบงค์ใบที่2ถึงใบที่10เราจะใช้วิธีนี้เหมือนกันทั้งหมดเดี๋ยวแม่สุจะใส่กลีบให้เต็มก่อนนะคะกลีบที่8 9แม่สุจะติดเทปใสไว้ก่อนค่ะวางตำแหน่งแบงก์ก่อนกลีบที่10ค่ะแบงก์ใบที่10แบงก์10ใบแรกนะคะเราจะทำเป็นดอกกุหลาบดอกใหญ่ได้ประมาณนี้ค่ะพอวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะแม่สุก็จะค่อยๆใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะค่อยๆม้วนกลีบลงมาทุกกลีบม้วนนิดเดียวนะคะแล้วก็ติดด้วยเทปใสเลยแบงค์10ใบจะทำเป็นดอกกุหลาบใหญ่ได้เท่านี้ค่ะจากนั้นนำลวดต้นเสียบไปตรงกลางของแท่งโฟมถ้ายาวเกินไปเราก็ใช้ครีมตัดลวดต้นนะคะให้สั้นลงได้เป็นดอกกุหลาบดอกใหญ่ตรงกลางแล้วเราจะทำกลีบกุหลาบรอบนอกค่ะแบงค์ใบที่11ถึง50ให้นำใส่ในถุงพลาสติกจากนั้นเราจะม้วนกลีบกุหลาบกันพลิกด้านในเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็ม้วนมุมบนซ้ายขวาค่ะม้วนนิดเดียวแบบนี้ติดด้วยเทปใสค่ะมุมบนซ้ายขวา2มุมนะคะนี่ค่ะด้านที่มีพระบรมฉายาลักษณ์จะอยู่ฝั่งนี้จากนั้นพลิกกลับไปฝั่งเดิมค่ะนำไม้เสียบลูกชิ้นวางตรงกลางแล้วติดด้วยเทปใสเลยค่ะเราจะทำแบบนี้ตั้งแต่แบงค์ใบที่11ถึง50นะคะจากนั้นก็ค่อยๆนำมาเสียบเข้ากับแท่งโฟมค่ะไม้เสียบลูกชิ้นของแม่สู่ยาวเกินไปก็ตัดออกหน่อยนะคะใช้กรรไกรตัดหรือว่าเอามือหักเอาก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะติดเทปใสแบงค์ด้านล่างค่ะที่เป็นมุม2มุมติดเทปใสให้หุ้มเข้ากับดอกกุหลาบไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะมองไม่เห็นไม้แล้วเสียบล้อมรอบให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ติดด้วยเทปใสด้านล่างค่ะเขาก็จะไม่เห็นไม้เสียบลูกชิ้นค่อยๆเสียบกลีบกุหลาบนะคะให้ล้อมรอบแท่งโฟมไปเรื่อยๆค่ะให้เป็นวงกลมเสียบแล้วก็ติดมุมแบงค์ด้านล่างด้วยเทปใสค่ะค่อยๆใส่กลีบกุหลาบให้ครบ50ใบนะคะเสียบล้อมรอบแท่งโฟมแบบนี้ให้เป็นวงกลมแล้วพยายามให้เขาสับวางกันค่ะนี่ค่ะครบแล้วถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายลองทำดูนะคะกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วกดที่ปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเล็กๆตรงนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียวคลิปหน้าเรามาหัดจัดช่อดอกกุหลาบยักษ์กันค่ะจัดเป็นช่อสไตล์วินเทจแบบนี้นะคะใช้เป็นดอกไม้แห้งจัดง่ายๆค่ะเดี๋ยวรอชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย